ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหากรณีโครงการชลประทานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองแซงและก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำทำให้น้ำท่วมขังที่นาของประชาชนหลังจากชลประทานเข้ามาขุดลอกหนองแซงและเอาดินมาถมคันคูสูงขึ้นน้ำไปไหนไม่ได้ก็ไปขังอยู่ตรงที่ของป้าทั้งหมดปล่อยให้ข้าวตายป้านี่เครียดมากเพราะว่าป้าหมดไปเยอะกับทำนาเนี่ยจนคิดจะฆ่าตัวตายอ่ะจากกรณีสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำพูได้ทำการขุดลอกหนองแซงชุมชนทานตะวันตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อปีพ.ศ.2559และได้นำดินจากการขุดลอกขึ้นมาถมรอบอ่างเก็บน้ำหนองแซงให้สูงขึ้นทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำนาของชาวบ้านที่อยู่ริมอ่างเก็บน้ำหนองแซงในพื้นที่กว่า50ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำลาดเอียงลงประมาณ 5-15 องศาเมื่อฝนตกในปริมาณมากหรือตกหนักต่อเนื่องพื้นที่นาในส่วนนี้จะกลายเป็นแอ่งกระทะหรือพื้นที่รับน้ำโดยทันทีเมื่อถึงช่วงฤดูทำนากล้าที่กำลังจะโตต้องถูกน้ำท่วมขังทำให้ได้รับความเสียหายและหากจะเพาะกล้าอีกครั้งต้องคอยฝนทิ้งช่วงหรือหาซื้อกล้ามาดำใหม่ทั้งหมดและเมื่อดำนาแล้วน้ำก็จะกลับมาท่วมอีกซึ่งประสบปัญหานี้มาเป็นระยะเวลา 3-4 ปีและในปีพ.ศ. 2564ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังโครงการชลประทานหนองบัวลำพูและเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าโครงการชลประทานได้ขุดลอกโดยใช้งบประมาณจากทางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อขุดลอกเสร็จสิ้นแล้วได้ส่งต่อให้กับเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูเป็นผู้รับผิดชอบดูแลซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็มีการประสานกับทางชลประทานแล้วก็ทางเทศบาลเมืองได้ลงไปดูในพื้นที่ให้เห็นสภาพปัญหาแล้วก็วางแผนปรับปรุงในการบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ให้ทางวิศวกรลงไปแก้ไขก็คือเราไปวางท่อเพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่หนองแซงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการวางท่อลอดระหว่างที่นาลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองแซงตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้นขอบคุณเทศบาลและก็สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความเอาใจใส่ติดตามงานตลอดจนทุกอย่างสำเร็จไม่มีปัญหาในน้ำท่วมขังอีกแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน